็นพี่น้องประชาชนพูดเนี่ยผมจะไม่นะครับผมจะไม่สงสัยแต่นี้เป็นนักการเมืองนะครับโดยเฉพาะนายสุรินทร์ลักษณพิสิทธิ์เป็นอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงครับมันออกมาพูดว่าการแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับจะเป็นการไปแก้มาตรา112ด้วยไปกระทบมาตรา112ด้วยอย่างนี้มันเลวไหมพี่น้องนี่แหละครับสิ่งที่เราจะต้องต่อสู้เรียนรู้ต่อไปเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาจากการยึดอำนาจรัฐประหารปี2549โดยเฉพาะนายพลเอกสนธิบุญยกลินเป็นหัวหน้าคณะยึดอำนาจสังคมก็ได้พิสูจน์แล้วใช่ไหมพี่น้องว่าประชาชนไม่เอาระบอบเผด็จการไม่เอารัฐประหารใช่ไหมพี่น้องมันได้ตัวเดียวครับนะเป็นหัวหน้าพรรคเห็นไหมครับเป็นการยึดอำนาจแล้วก็มาบอกว่าประชาชนเห็นด้วยประชาชนต้องการที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะรัฐบาลพันตำรวจโทดร.ทักษิณวันนี้สังคมก็ได้พิสูจน์แล้วว่ามันไม่ได้เป็นไปตามที่พวกคณะปฏิวัติที่เขาต้องการนี่คือมาถึงวันนี้นะครับผมเชื่อนะครับว่าโดยเฉพาะสว.ส.ส.นะครับที่อยู่ในสภาในการที่จะผลักดันในการที่จะยื่นยัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมมาตรา291ให้ประสบผลสำเร็จจนได้นะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนครับไม่ได้ขึ้นกับใครครับนะบางท่านก็ถามหาแกนนำไปไหนล่ะครับแกนนำตอนนี้ไปอยู่ฝ่ายการเมืองครับการต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันจะทิ้งระบบรัฐสภาไม่ได้ใช่ไหมพี่น้องถ้าไม่มีสภาใครล่ะครับนะถ้าไม่มีตัวแทนในสภาเรายื่นไปมันแก้ไหมครับกฎหมายมันไม่แก้เราต้องมีตัวแทนในสภาครับนะแล้วก็มวลชนก็คนเสื้อแดงใช่ไหมพี่น้องผู้นำสัญลักษณ์ของเราก็คือท่านทักษิณชินวัตรนะครับเพราะว่าการต่อสู้เรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยทั่วโลกครับทุกประเทศต้องมีแกนนำสัญลักษณ์ครับโดยเฉพาะประเทศจีนเหมาเจ๋อตงใช่ไหมครับโซเวียตนะครับลีนินนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องต่อสู้นะครับวันนี้ก็คงจะ เวลาครับนะเวลามีวิทยากรหลายท่านนะครับก็มีทอมดันดีครับนะอาจารย์บรรลุเฉลิมแสงในการที่จะขึ้นมาพูดจาปราศัยให้ความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนะช่วงนี้ผมแดงสามวาครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ